เราสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะชค่วงนี้พูลพันธ์มรกรเกมไทยหุ้นล,ลุ้นสนุกแถมได้ความรู้นะคะผู้ที่ตอบคําถามถูกเป็นท่านแรกก็จะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับไปเลยะคะ่ะฟันกิฟต์การ์ดมูลค่า1 0 0 0บาทจากบรจวันนะคะหนึ่นนี้อาจจะไม่ได้มีมูลค่าแค่1000ก็ได้ถ้าเราเข้าใจเรื่องการลงทุนแล้วก็มีที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่มีความรู้และมีประสบาการณ์อย่างบลจวันนะคะซึ่งเขาก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนบริหารจัดการกองทุนได้แบบครบวงจรที่สําคัญช่วยดูแลเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็ท เรารู้จักตัวเองด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้เรามาเข้าสู่โหมดของการใบกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้นะวันนี้วันอังคารใช่ไหมคะเราตั้งข้อสังเกตนิดนึง หุ้นที่ทีมงานเลือกมาเนี่ยจะเป็นหุ้นที่มีตัว 2, อักษรภาษาอังกฤษเนี่ยเรียงกันไม่เกิน3ตัวเมื่อวานก็เป็นแบบนั้นวันนี้ก็เป็นแบบนั้นอีกเดี๋ยวลุ้นกันวนะ่าพรุ่งนี้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะ,ะวันนี้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารค่ะคะุณผู้ชมคําใบแรกมากันเลยดีกว่านะคะคำใบแรกในวันนี้นะคะอ่าเขาจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากว่า60%ของกําไรสุทธิหุ้นที่ทําธุรกิจ อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิอ่ะมันก็ยังกว้างอยู่อะ่ะก็อตอบยากแต่รู้ว่ามีตัวสองภาษาอังกฤษสามตัวนะคะเป็นเป็นชื่อหุ้นคาใบสองมาเลยแล้วกันค่ะไม่ได้มีแค่ธุรกิจในไทยนะคะเพราะว่าเดินหน้าขยายตลาดในอาเซียนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มยอดขายมันก็ยากอยู่ดีนะสมมติอันนี้พอจินตนาการว่าไปนั่งตอบอยู่ที่บ้านนะคะมันก็เดายากอะ่ะแต่ว่า คำใบสามนี่นแหละรู้แน่นอนนะคะเขาเนี่ยวัดกันที่ความไวและหนึ่งสองสาคำใบสามมาเลยค่ะตังเป้าเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมน้ํามันพืชโอ้โหอันนี้แทบจะถลเอลยเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าชื่อบริษัทเขาเนี่ยก็มีคําว่าน้ํามันพืชที่เหลือคือไปเติมเอาเองอีกหนึ่งคำนะคะใบให้แบบสุดฤทธิ์มากนะคะให้คุณผู้ชมส่งคําตอบกันเข้ามาคุณผู้ชมน้ํามันพืชมีตัวอกักษรภาษาอังกฤษเรียงกัน3ตัว โปรดิวเซอร์บอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาไงเดียเราเฉลยเลยไหมอะเฉลยเลยแล้วกันนะคะเพราะอยากให้เพราะมันก็คนตอบถูกแล้วเร็วสุดก็มีอยู่คนเดียวนะคะคุณผู้ชมเอาล่ะพูดถึงธุรกิจน้ำมันพืชแล้วก็เติมคำไปคำหนึ่งเนี่ยก็ได้ได้เฉลยเลยนะคะแต่แน่นอนว่ามันก็ต้องทำตามระเบียบของรายการนิดนึงนะคะเพื่อความตื่นเต้นเพราะฉะนั้นเรามาเข้าสู่ช่วงเฉลยกันเลยดีกว่าแล้วหุ้นพัน์วัลลกรณ์ประจำวันนี้ได้แก่ บริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัดมหาชนหรือหุ้น t โ o นั่นเองค่ะ น้ำมันพืชนี่คือน้ำมันพืชนะมีชื่อบายอยู่แล้วเติมพดาไทยไปคำเดียวเนี่ยก็เป็นชื่อบริษัทแล้วนะคะหุ้น TVO นั่นเองนะคะก็น่าจะมีผู้ที่ตอบถูกแหละเดี๋ยวทางทีมงานก็จะติดต่อกลัปไปนะคะเพื่อทำเรื่องมอบของรางวัลเป็นฟันกิฟต์การมูลค่า1น0 0บาทจากบลจวันแล้วก็อย่าลืมค่ะสแกน QR code นะคะแอดไลน์ไปเป็นเฟรนด์กับบลจวันด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนทั้งในและต่างประเทศนะคะ